สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีเมาส์ของทาง Signal Esport รุ่นใหม่ล่าสุดมาแนะนำนะผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นราคาเนี่ยเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานนะผมราคาไม่เกิน 1,000 นะครับผมแต่ให้ออปชันมาแบบจัดเต็มสุดไปเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้จะราคาไม่เกิน500บาทนะครับผมสามารถตั้งค่ามาโครคีย์ได้ด้วยนะครับผมมันน่าสนใจมากเลยแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยมีไฟ RGB ให้เราด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผ่อนข้างคุ้มเลยแล้วผมของแบรนด์ Signal Esport นะผมเราจะพามาดูดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะครับกับเจ้าเมาส์ตัวนี้เนาะรุ่นจะเป็น GM907 นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ในการปรับมาโครปรับโหมดไฟได้ด้วยอีกต่างหากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะกับเจ้าตัว Signal ตัวนี้มาคุ้มจากแบรนด์ Signal Esport เจ้าเดิมนะครับก็แล้วก็อย่าลืมรอติดตามตัวไมค์ของทาง Signal ด้วยนะครับผมจะมีไมค์สำหรับแคสเกมเนาะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยมีไฟ RGB ด้วยเดี๋ยวยังไงก็ผมจะรีวิวถัดจากเจ้าเมาส์ตัวนี้แล้วกันเนี่ยก็ฝากติดตามกับผมกันยิ่งด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวเจ้าเมาส์ตัวนี้กันเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูตัวเมาส์ตัวนี้เลยนะผมก่อนที่เราจะไปดูตัวเมาส์เดี๋ยวเรามาดูที่หน้ากล่องกันเลยครับว่าหน้ากล่องเขียนอะไรมาให้บ้างนะผมตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ตระกูล Pro Series Signal นะผมซึ่งเป็นตระกูลที่คุ้มค่าครับผมราคาถูกเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานนะครับสำหรับใครที่มีงบน้อยแต่อยากได้ประสิทธิภาพเนี่ยก็แนะนำตระกูล Pro Series เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED ครับมี11โหมดนะครับมาปรับเล่นกันได้เลยนะครับจะเป็นรุ่น GM907 USB เสียบแล้วใช้ได้เลยจะมีมาโครโปรแกรมมาให้เราด้วยผมเมาส์ตัวนี้สามารถตั้งค่ามาโครได้นะผมว่าจะเป็นมาโครเกม FIFA หรือว่าเกม War 4ทำได้หมดเลยผมตั้งค่าผ่านมาโครนะครับและนี้นะครับปุ่มนี้จะมี6มาโครคีย์เลยให้มาเพียงพอต่อการใช้งานนะครับความเร็วอยู่ที่ 4,800 DPI ครับผมคนเร็วสูงสุดเนาะสามารถปรับได้นะครับผมสูงถึง 4,800 DPI เลยนะครับว่องไวอันนี้ก็กดได้ถึง5ล้านครั้งกันเลยทีเดียวทนๆเลยนะครับก็ลองไปกดดูเนาะครับอันนี้ก็จะเป็น 30G นะครับผมก็เป็นเมาส์น้ำหนักกำลังดีนะครับเฮ้ยน้ำหนักเบามากเลยนะครับผมสะดวกสบายนะครับเนาะโอเคส่วนด้านหลังนะผมก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ได้เขียนไว้แล้วเนาะสายยาว 1.5 เมตรนะผมตัวสายนี้จะเป็นไนลอนนะครับผมจะเป็นสายถักนะครับเข้มมากไอตรง DPI นี้ก็ปรับได้200ถึง 4,800 DPI นะครับผมก็จะมีออนบอร์ดเมมโมรี่อินไซด์มาให้นะครับผมเนาะเซนเซอร์ 704E ครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งด้วยปลั๊กแอนด์เพลย์มีซอฟต์แวร์โอเคมาเราดูกันต่อเลยส่วนนี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะผมก็ถ้าเมาส์เสียหรือมีปัญหาก็นี่ครับมีใบรับประกันจากทาง Signal มาให้เราด้วยผมเก็บไว้นะผมเก็บไว้เนาะเวลาเมาส์มีปัญหาเราจะได้เคลมได้อย่างสะดวกสบายนะครับโอเคเราดูรูปร่างหน้าตาเมาส์กันเลยผมตัวเมาส์จะเป็นสีดำนะครับวัสดุจะเป็นแบบดำด้านนะครับตัวนี้ก็สามารถกดได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสกอร์หมุนนะครับเป็นยางนิดเล็กน้อยนะครับนี่ก็จะมีปุ่มปรับตรงนี้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบพื้นผิวคล้ายๆหนังงูนะครับแต่ไม่ได้เป็นยางแล้วจะเป็นพลาสติกเฉยๆเล่นลวดลายนะครับครับส่วนตัวไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นไฟ RGB เลยนะก็ดูสวยมากนะครับนะเหมือนจะเป็นไฟ RGB เลยครับดูแล้วหน้าตาเมาส์ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับดูน่ารักดีเดี๋ยวเราจะมาวัดกับมือผมดูครับมือผมค่อนข้างใหญ่มาลองจับเมาส์ตัวนี้ดูว่าจะเป็นยังไงครับฟีลลิ่งในการจับเนาะก็รู้สึกว่าคนมือใหญ่จับก็ได้อยู่นะครับผมก็ส่วนตัวผมก็ถนัดอยู่นะครับกำลังดีจับเหมาะมือมากแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับเบามากครับบอกเลยว่าฟีลลิ่งในการจับรู้สึกเมาส์ตัวนี้เบามากนะครับผมเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการปรับมาโครนะผมแล้วก็การปรับ DPI แล้วก็การปรับโหมดไฟต่างๆต้องไปปรับในซอฟต์แวร์นะผมส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถเข้าเว็บ Signal แล้วก็ดูตามรุ่นได้เลยนะครับส่วนการปรับตั้งค่าตัวโปรแกรมอย่างละเอียดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ของ Signal ให้ดูนะผมเพราะว่าทาง Signal เนี่ยเขาจะสอนละเอียดมากกว่าผมนะครับเนาะเพราะผมไม่ค่อยได้ปรับสักเท่าไหร่ส่วนมากผมจะปรับมาโครแค่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแค่นี้เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เนาะส่วนการตั้งค่าเกมทางchannel signal เขาก็มีสอนด้วยยังไงก็ไปฝากกดติดตาม channel ของทาง signal ด้วยผมว่าเขาสอนมาโครอย่างดีเลยสอนละเอียดแบบละเอียดมากเลยผมจนผมบอกโอ้สอนดีจังเลยนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อกับ Adblock ได้เลยนะผมลิงก์สั่งซื้อก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมกดมาบอกว่า
แอดครับผมสนใจเมาส์ที่แอดรีวิวก็โอเคก็สั่งกันเลยนะครับสั่งได้เลยฟรีค่าจัดส่งนะครับโอเคครับผมแอดไปแล้วนะครับสวัสดีครับยังไงถ้าชอบก็สั่งซื้อได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวรีวิวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรีวิวตัวไมค์นะครับผมไมค์ของทางซิกโน่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคแอดไปนะครับสวัสดีครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการปรับโหมดไฟกันเลยนะผมโหมดไฟก็สามารถปรับที่ใต้เมาส์ได้นะนะครับผมมันเขียนว่า LED Light Mode นะครับเรามากดกันครับเรามาดูโหมดไฟกันเลยนะครับกดดูนะครับปึ๊บผมขอลดแสงมันลงสักหน่อยนะครับผมนี่นะครับโหมดไฟปึ๊บแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะคลายบิดดิ้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะดูกันยาวๆโอเคครับก็ไฟค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็สามารถไปปรับตั้งค่าในโปรแกรมกันได้เนาะ